ครับสวัสดีครับวันนี้ช่วงของภายในเองเรามีอะไรเข้ามาพูดคุยกันบ้างนะครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในความภูมิใจที่เราได้นำเข้ามาในภายในโชว์รูมในช่วงของปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เราได้ทำรถ DJ Demo Car นะครับซึ่งบางท่านสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับทุกๆปีที่เราจะต้องมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆของตัวรถยนต์นะครับโดยเฉพาะยิ่งในปีนี้นะครับเราได้นำคอนเซปต์ของรถ DJ ในอดีตหลายๆคันเนี่ยนะครับมาพัฒนาเป็น DJ คันใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งตัวเครื่องเล่นเองก็จะมีขนาดที่เรียกว่าเป็นคลาสที่รองกับระดับตัวท็อปเรนจ์นะครับในกลุ่มก็ว่าได้นะครับโดยการออกแบบกลไกทั้งหมดนะครับก็จะมีตั้งแต่การออกแบบให้ DJ ทราบถึงตำแหน่งของการใช้งานของเครื่องเล่นว่าถ้าท่านใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับก็จะมีไฟแสดงผลติดนะครับถ้ามีการขยับไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับชุดกลไกก็จะมีการแสดงไฟสัญญาณเตือนให้ทราบนะครับในขณะเดียวกันก็ในระบบของส่วนของเซฟตี้เองก็เหมือนกันนะครับเมื่อท่าน DJ นะครับยังไม่เลื่อนกลับไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับชุดกลไกยังไม่ถูกจัดเก็บนะครับแต่เมื่อท่าน DJ จัดเก็บเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วนะครับชุดกลไกทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบการจัดเก็บเองโดยอัตโนมัติในขณะเดียวกันจอที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นจอทีวีขนาด32นิ้วนะครับซึ่งจะเป็นขนาดใหญ่ที่สุดณปัจจุบันที่เราสามารถที่จะเอามาติดตั้งในรถได้นะครับแล้วถ้าบางท่านสงสัยว่าถ้าเกิดระหว่างขับขี่มันจะบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ด้วยหรือไม่ต่อแล้วสำหรับ DJ คันนี้นะครับชุดกลไกทั้งหมดจะถูกสามารถจัดเก็บพับเก็บไว้ได้โดยเมื่อพับเก็บขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับการขับขี่สามารถทำได้อย่างสะดวกสบายในขณะเดียวกันเมื่อจอ32ตัวนี้พับเก็บขึ้นไปนะครับภายในถ้ามีการเข้าชมนะครับจะสามารถมองเห็นได้ว่าเหมือนโครงสร้างรถไม่ได้ถูกทำอะไรกับตรงเพดานเลยนะครับเพราะจอเมื่อจัดเก็บแล้วเนี่ยมันจะเหมือนการออกแบบที่สอดคล้องกลมกลืนกับความเป็นออริจินอลของรถหรือความเป็นดั้งเดิมของรถนั่นเองนะครับแล้วสำหรับในระบบเสียงที่ให้ความบันเทิงจากการเล่น DJ นะครับก็จะเป็นลำโพง Pioneer นะครับที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งเราได้นำลำโพงชุดนี้นะครับมาสาธิตหรือจัดแสดงในประเทศไทยโดยรับการอนุมัติจากทางต่างประเทศนะครับตัวซีรีส์ล่าสุดที่เรานำมาโชว์เนี่ยใช้ชื่อซีรีส์ว่าเป็น Pro Series Pro Series ย่อมาจากคำว่า Pioneer Friend Open Show ก็ประกอบไปด้วย Twitter เสียงแหลมที่อยู่ด้านหลังที่เราเห็นอยู่เนี่ย4ดอกนะครับแล้วก็ mid range นะครับขนาด6นิ้วครึ่ง2คู่นะครับในขณะที่แผงประตูทางด้านหลังก็จะประกอบไปด้วย Twitter นะครับ3นิ้วครึ่งแบบเดียวกับที่อยู่ตอนท้ายพร้อมกับ woofer ขนาด8นิ้วนะครับอยู่ที่แผงประตูแล้วก็เพิ่มความมันให้กับอรรถรสความบันเทิงจากบีทที่ได้รับจากการเล่นจากชุด DJ ก็ประกอบไปด้วย subwoofer ขนาด10นิ้ว4ดอกเป็นวอยคู่นะครับรุ่น TSW 261 D4 นะครับสำหรับลำโพงหน้าตาอาจจะดูคล้ายๆกับลำโพงที่เป็นสไตล์ PA ที่เหมือนกับในบ้านเรามีขายในหลายที่นะครับแนวเสียงที่ให้ออกมาจะต้องไม่จัดจ้านและให้ความเป็นธรรมชาติของดนตรีในระดับหนึ่งดังนั้นดังไม่ใช่วัตถุประสงค์เดียวของลำโพงชุดนี้นะครับดังและเพราะก็จะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ถูกออกแบบไว้กับลำโพงชุดนี้ด้วยนะครับลำโพงชุดนี้ได้รับความนิยมสูงสุดในต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มแถบลาตินอเมริกาผู้ที่มีหัวใจรักดนตรีที่เป็นแนวดนตรีที่เล่นได้ทั้งวันนะครับอันนี้คือเป็นชุดลำโพงที่เราได้รับการดึงหรือนำเข้ามาสาธิตร่วมกับรถคันนี้นะครับครับมาถึงในส่วนของการให้รายละเอียดของเสียงเพลงนะครับ
สำหรับรถคันนี้เองเนี่ยนะครับกับชุดเครื่องเสียงที่สนับสนุนในเรื่องของการใช้งานของ DJ เนี่ยเราก็ใช้เป็นแอมป์กลุ่ม Mid Class ที่เน้นในเรื่องพละกำลังแล้วก็รายละเอียดเสียงในส่วนหนึ่งนะครับก็ประกอบด้วย GMD Series นะครับตระกูล86 Series 86ซึ่งถ้าใช้ในการขับกลางแหลมนะครับก็จะเป็น8604แต่ถ้าต้องการเน้นพละกำลังของซับวูเฟอร์ก็จะเป็นซีรีส์8601ที่จะเป็นโมโนบล็อกในการรองรับกำลังขับสูงสุดพร้อมอิมพีแดนซ์ของลำโพงที่สามารถลดต่ำได้ถึง1โอห์มเพื่อให้ได้พละกำลังสูงสุดนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้เสถียรภาพด้วยนะครับการออกแบบในการใช้งานก็คือเราใช้ power amp 1ตัวกับลำโพงซับหรือกลางแหลมแต่ละชุดแค่นั้นเองนะครับเพื่อที่ใหลดภาระการเวิร์กโหลดของตัวอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องคงทนแล้วก็ยาวนานนะครับสอดคล้องกับแนวคิดของเรานั่นเองนะครับแล้วก็จุดเด่นของแอมป์ตัวนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือขนาดกระทัดรัดนะครับแล้วด้วยข้อดีของเขาในเรื่องของการทำงานอิสระก็จะทำให้ความร้อนในระบบต่ำทำให้สามารถการใช้พลังงานแล้วมีประสิทธิผลได้สูงสุดแล้วก็สามารถที่ยืนระยะในการทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้ในระยะเวลายาวนานได้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้งานในเรื่องของดีเจได้ยืดอายุได้นานกว่าปกติทีนี้มาถึงเรื่องของพลังงานไฟบ้างนะครับบางท่านบอกว่าเมื่อติดระบบเสียงเข้าไปขนาดนี้แล้วเนี่ยระบบไฟของรถเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องทำอะไรกับมันมากมายสักแค่ไหนนะครับก็ชุดไดชาร์จของเดิมของรถก็ยังคงใช้ได้นะครับว่าเรากรณีไปเล่นกลางแจ้งไม่มีไฟ220แบ็กอัพให้เขาแล้วก็แค่สตาร์ทเครื่องยนต์ปล่อยรอบเดินเป่าระบบก็สามารถทำงานในตัวเขาเองก็ได้หรืออย่างในกรณีเข้าไปใช้ในพื้นที่ที่เป็นในห้างที่เราต้องการเปิดเสียงให้ดังในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องติดเครื่องนะครับเพียงแค่ใช้อุปกรณ์ชาร์จไฟเสียบเข้ากับชุดชาร์จไฟของรถก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับโดยแบตเตอรี่ก็มีการติดตั้งแบตเตอรี่เฉพาะในเรื่องของระบบไฟในรถแยกอิสระขึ้นมาอีกต่างหากอีกส่วนนึงเพื่อที่ให้มีกำลังไฟสำรองในการทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสำหรับซับวูเฟอร์ที่ให้ความมันของเสียงเบสกับการเล่นดีเจนะครับทางเราก็ได้เลือกใช้ตัวที่เรามีขายตลาดบ้านเรา TSW261D4 นะครับซึ่งได้รับโนว์ฮาวหรือการถ่ายทอดความรู้จากลำโพงที่เป็นแชมเปี้ยนซีรีส์ที่ใช้ในการแข่งขันโลกของ WSPL นะครับโดยใช้ตัว material หรือวัสดุที่ใช้ทำโคนเนี่ยแบบเดียวกันกับที่เราใช้ในการทำแข่งนะครับแล้วก็มีการออกแบบโครงสร้างใหม่นะครับเพื่อที่จะลดในเรื่องของการสั่นหรือการ resonance ของตัวโครงสร้างของลำโพงแล้วทำให้เกิดการบิดเบือนหรือความภาพเพี้ยนของเสียงที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วสามารถทำงานได้อย่างยาวนานต่อเนื่องโดยที่ไม่เกิดภาวะการที่ผิดพลาดนะครับทำให้เราสามารถที่จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานได้นะครับลำโพงกลางแหลมทางด้านหน้าบ้างนะครับตัวลำโพงกลางแหลมที่เราใช้นี่ก็จะเป็นซีรีส์ประมาณกลางยังไม่ถึงระดับ reference นะครับแต่ก็ถือว่าอยู่สูงกว่ามาตรฐานในระดับที่เรามีอยู่นะครับก็จะให้เน้นในเรื่องของรายละเอียดนะครับคุณภาพเสียงที่ใกล้เคียงกับตัว reference series ก็ว่าได้นะครับโครงสร้างภายนอกจะดูธรรมดานะครับแต่เนื่องจากวัสดุที่เราใช้นะครับได้มีการคัดสรรพิเศษร่วมกับทางพาร์ทเนอร์ผู้ผลิตตัววัสดุตัวนี้นะครับนั่นก็คือโครงสร้างสีเหลืองอาจจะดูเหมือนวัสดุที่เรารู้จักกันในนามเคฟลานะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือวัสดุตัวนี้นะครับมีการออกแบบพิเศษวัสดุที่ใช้ชื่อว่าเทฟลอนนะครับเป็นผู้ผลิตวัสดุตัวนี้ขึ้นมาโดยไม่ได้ผลิตเฉพาะตัววูเฟอร์นะครับสำหรับทวิสเตอร์เองเนี่ยก็ได้ใช้วัสดุประเภทเดียวกันเพื่อให้ได้แนวเสียงในการผสมผสานระหว่างเสียงแหลมกับเสียงกลางล่างหรือกลางทุ้มเนี่ยนะฮะออกมาในโทนเดียวกันนะครับก็ให้ความเป็นธรรมชาติสูงแล้วก็ในราคาที่ไม่สูงมากนักมาถึงตัวหัวใจหลักสำคัญบ้างนะครับนั่นคือตัววิทยุนะครับไม่ว่าท่านจะเล่นความบันเทิงจากส่วนของ DJ นะครับหรือจะเป็นการเปิดภาพจากจอ32นิ้วผ่านระบบเครื่องเสียงทางด้านหลังนะครับหรือตัดระบบทั้งหมดกลับมาเป็นความบันเทิงในส่วนหน้านะครับซึ่งเราก็มีความภาคภูมิใจที่จะใช้ตัวจอรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการออกแบบออกมาเป็นตัวมาสเตอร์ยูนิตในการควบคุมทั้งระบบนะครับนั่นคือจอภาพรุ่น AVH X8850BT นะครับรองรับในเรื่องของการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่มีอยู่ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับรวมถึงในเรื่องของความบันเทิงในรูปแบบของแยกส่วนระหว่างจอด้านหน้ากับด้านหลังได้นะครับก็สามารถที่จะเลือกฟังความบันเทิงของรถเดโมตัวนี้นอกเหนือจากการเอาไปซาวด์ออฟหรือการเปิดโชว์กลางแจ้งแล้วเนี่ยนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะขอทดสอบนะครับระบบเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวลำโพง D-Series ตัวนี้กับซับวูเฟอร์ที่มีอยู่เนื่องจากซับวูเฟอร์เองเรามีหลายไทป์หลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นแนวเสียงที่จะตอบสนองกับสิ่งที่ลูกค้าอยากได้นะครับก็สามารถไปสัมผัสประสบการณ์จริงในรถได้นะครับ
ก็ในรถคันนี้ก็สามารถเลือกซับวูฟเฟอร์ได้3แบบซับวูฟเฟอร์ตัวแรกเนี่ยครับก็จะเป็นรูปแบบของซับบ็อกที่เป็นแอคทีฟซับวูฟเฟอร์นะครับก็เป็นวูฟเฟอร์ในรูปแบบของพื้นฐานทั่วไปนะครับโดยการทำงานในรูปแบบของพุชพูลนะครับหรือคนรู้จักกับคอมเพรสกับดีคอมเพรสนั่นเองนั่นก็คือการเคลื่อนที่ในแนวระนาบแนวดิ่งนะครับก็ในตัวของเขาเองมีกำลังขับอยู่ในตัวที่เป็นภาคขยายแบบคลาสดีนะครับก็ใช้พลังงานไฟน้อยมากนะครับก็สามารถตอบรับกับสไตล์เพลงในรูปแบบของป๊อปได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าที่ต้องการเน้นคุณภาพเสียงที่ให้รายละเอียดสูงนะครับเน้นความนุ่มลึกของเสียงเบสนะครับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ภายในเพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ภายในออกแบบมาเป็นเฉพาะแล้วก็จดลิขสิทธิ์ภายใต้ชื่อว่า HPT นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ภายในเอามาใส่ในรุ่นคันนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นรุ่น TSWH 500นะครับซึ่งการออกแบบของเขาเนี่ยจะให้เสียงออกทุกแนวทุกระนาบนะครับมันจะเป็นแนวดิ่งหรือแนวระนาบแนวนอนนะครับก็ทำให้การเคลื่อนตัวของขึ้นความถี่ต่ำสามารถโอบล้อมนะฮะให้ความรู้สึกกระชับสัมผัสได้นะครับซึ่งจะต่างจากการที่เราใช้งานกับซับตัวแรกแต่ทั้ง2ตัวเองเนี่ยคงเน้นในเรื่องของคุณภาพเสียงในรถซะส่วนใหญ่แต่ถ้าการเน้นความสนุกความมันความบันเทิงอีกนิดนึงเราก็จะมีซับวูฟเฟอร์แบบไว้คู่นะครับที่ใช้งานร่วมกับ external amp หรือ amp ที่อยู่ภายนอกนะครับให้ทดลองฟังเลือกฟังได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วก็สำหรับรถเดโมคาร์คันนี้นะครับถือว่าเป็นสเต็ปที่1ที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับโดยนำสินค้านอกเหนือจากการนำสิ่งที่เรามีอยู่ในตลาดนะครับก็มีการนำสินค้าแปลกใหม่ใส่เข้ามาแล้วนะครับในอนาคตเราอาจจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของตัววิทยุเครื่องเล่นที่อาจจะเป็นตัวแฟลกชิพจากต่างประเทศเอาเข้ามาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับท่านใดที่พลาดโอกาสในการชมรถเดโมคาร์คันนี้ในช่วงที่เราเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับก็สามารถแวะมาเยี่ยมเยียนเราได้ที่โชว์รูมซึ่งจะประจำการอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ณปัจจุบันยังมีหมายกำหนดการของรถคันนี้ที่จะไปตระเวนออนทัวร์ในต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากทางต่างประเทศเนี่ยขอยืมรถคันนี้ไปโปรโมทร่วมนะครับในกลุ่มไพเนียทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับก็อาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาอาจจะไม่อยู่แต่หลักๆเขาจะจอดอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถแวะมาเยี่ยมชมได้แล้วก็ในช่วงปลายปีก็อาจจะมีการปรับโฉมอีกนิดหน่อยนะครับก็หรือแวะไปทักทายเราได้ที่ Facebook Pioneer Thailand นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ได้ชมรายการของ Pioneer ในวันนี้ครับขอบคุณครับดูสวยงามแบบลงตัวดูดีดูงานอวกาศดูดีดูดีนะอันนี้รถลูกค้าหรือรถร้านลูกค้าอีกเหมือนกันครับลูกค้าคนนี้วางคอนเซ็ปต์ไว้ว่ายังไงบ้างคะก็ประมาณแนวคันตะกี้ครับก็คือเน้นเรียบๆไม่ฉูดฉาดแล้วก็สวยงามแต่อันนี้ดูวัยรุ่นกว่าคันเมื่อกี้เนาะใช่ไหมอันนี้เจ้าของวัยรุ่นกว่ารถรุ่นนี้ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรคะรุ่น HRV ครับก็เป็นตลาดอยู่ตลาดอยู่เหมือนกัน RV HIV ว่าแล้วยังไม่เป็น HIV ที่แปลว่าเอดส์ปะใช่อ๋อแต่ว่า HIV เพิ่งผ่าตัดลูกกระเดือกมาหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นไปต่อครับไม่ได้เป็น HIV แล้วคันนี้นอกจากทำไมถึงเลือกงานแบบเป็นอลูมิเนียมเป็นแนวอวกาศอะไรแบบนี้ให้ลูกค้าคนนี้อ่ะคะมองเห็นอะไรในตัวเขาคือถ้าบอกว่าเรียบแล้วดูดีก็จะต้องเป็นพวกงานพวกอลูมิเนียมนั่นแหละเพราะว่ามันจะช่วยดึงให้รถดูเด่นดูเป็นเงาเวลาเปิดไฟหรือเวลาเข้ากับหนังอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้รถดูเด่นแล้วลวดลายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นใครเป็นคนออกแบบลวดลายก็จะเป็นทีมงานที่ร้านนี่แหละครับเป็นคนออกแบบแล้วเรื่องแนวเสียงที่ลูกค้าเขาอยากได้ล่ะคะแนวเสียงก็จะเป็นลักษณะของฟังนอกรถใช่เพราะว่าเดี๋ยวแป้งเห็นหันดอกลำโพงออกแตกต่างกับคันเมื่อกี้แนวปาร์ตี้แน่ๆเลย
็นผู้ชายไอ้เจ้าของรถน่าจะเป็นรู้ได้ไงว่าเป็นผู้ชายไม่รู้อันนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้ชายอยู่แล้วครับผู้หญิงหายากถ้าจะทำแนวนี้แมนๆเดี๋ยวรอดูรถหนูรถหนูไม่ทำอะไรเลยคันนี้เจ้าของหล่อคันนี้เจ้าของหล่อออกไปไหนเดี๋ยวรอเขามารับรถเขาเพิ่งทำซ้อนอยู่ในรถข้างหลังรถเมื่อกี้จะเข้าไปวัดพื้นที่ที่ซ้อนว่านอนได้ไหมวัดเจ้าของเอ้ยวัดพื้นที่ไล่เลยวัดพื้นที่ไม่ใช่ซ้อนตัวคุณผู้ชมนะเรามาเริ่มต้นจากฟอนต์กันเลยดีกว่าอย่าไปสนใจว่ามันจะวัดอะไรเลยฟอนต์อันนี้คือหนูสงสารคุณต้ามากจริงๆคุณต้ายืนแบบเรียบร้อยมากเลยเล่นมุกอะไรกันไม่เข้าใจหรือเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ฟังเป็นอย่างนี้จริงๆหรอน้องเขาอาการอย่างนี้จริงๆหรอเชื่อหรือยังว่าน้องเขาอาการแบบนี้จริงเชื่อจริงครับเป็นการแสดงค่ะเรามาเริ่มต้นที่ฟอนต์กันดีกว่าว่าคันนี้คุณต้าเลือกฟอนต์อะไรลงไปในรถคันนี้คะฟอนต์ก็จะเป็นลักษณะของการใส่เสริมครับเพราะว่าตัวที่มันติดมาจากโรงงานน่ะจะเป็นจอยแล้วไงซึ่งลูกค้าค่อนข้างเสียดายของเดิมไม่อยากเอาออกก็เลยเป็นลักษณะของการติดวิทยุหรือ head unit audio เฉยๆเสริมเข้าไปก็คือ1ดินนั่นเองเพิ่มเข้าไปใส่ไว้ในเก๊จะเป็นยี่ห้อ Pioneer รุ่นไหนคะรุ่น1550ไว้ตรงไหนคะไว้ในเก๊ครับในเก็บของเลยเก็บของฝั่งคนนั่งซ่อนเอาไว้เหรอซ่อนเอาไว้ครับติดยังไงได้คะโอ้มันติดยากมาระหว่างติดที่ฟอนต์ธรรมดาในช่องเดิมหน้ากากอะไรอย่างเงี้ยกับการไปซ่อนอยู่ในเก๊บแบบนี้อ๋อก็ที่ทำอะไรเพิ่มขึ้นก็ไม่ยากครับแต่เพียงแต่ว่าเราทำซ็อกเก็ตเพิ่มมันเข้าไปให้มันอยู่ดีเวลาเราเปิดมามันจะได้ไม่ก็คือสร้างกล่องให้เขาหนึ่งที่แล้วเขาไปวางไว้ในซ็อกเก็ตของเขาใช่ครับแล้วลำโพงอะคะลำโพงก็เป็นลำโพงแยกชิ้นเอาชุดหน้าก่อนดีกว่าแยกชิ้นเหมือนการ3คู่ติดตรงไหนบ้างคะก็จะเป็นแผงประตูหน้าแล้วก็แผงประตูหลังแล้วก็ที่ซาวท้าย3คู่เป็นของรุ่นอะไรคะยี่ห้ออะไรคะเป็นยี่ห้อแต่จะผสมกันหน่อยจะไม่ได้เป็นยี่ห้อเดียวกันหมดเอาด้านหน้าก่อนที่แผงประตูหน้าจะเป็นยี่ห้อ MTX ค่ะเป็นรุ่น CTC 162ทำไมถึงเลือกรุ่นนี้อันนี้ลูกค้าระบุรีเควสต์มาลูกค้าอยากแสดงว่าลูกค้าชอบเคยฟังยี่ห้อนี้ใช่ชุดข้างหลังจะเป็นยี่ห้อEmbassลำโพงแยกชิ้นแต่จะซ่อนไว้ทวิตเตอร์ก็ซ่อนไว้ไม่ได้โชว์มาไม่ได้เจาะแผงไม่ได้เจาะแผงแต่ว่าเราจะเห็นไอ้นี่นะคุณผู้ชมก็คือจะมีตะแกรงใช่ไหมแล้วก็มีขอบอลูมิเนียมตัดอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะตรงนั้นแล้วก็จะล้อไปกับขอบประตูที่เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันถูกต้องปะหนูเรียกถูกไหมใช่ใช่ครับแล้วสุดท้ายก็จะมาอยู่ด้านหลังใช่ก็จะเป็นเสียงกลางเอ็มบาร์สกลางโดดแล้วก็ทวิตเตอร์บูลเลตทวิตเตอร์เดี๋ยวทวิตเตอร์อันนี้แปลกนะทางด้านหลังคุณผู้ชมอันนี้เหมือนทวิตเตอร์เป็นแบบทำไมเขาดูไม่เหมือนลำโพงเขาเหมือนไฟธรรมดาอันนี้ยังไงคะพิเศษยังไงเขาเรียกอะไรเขาเรียก Bullet Twitter มันจะดีกว่า Twitter ทั่วไปแล้วก็ดีกว่า Twitter จานเสียงมันจะไม่จี๊ดจ๊าดไม่แสบหูแต่ความดังกว่าพวก Twitter Soft Dome Silk Dome ทั่วไปไม่บาดหูไม่บาดหูแต่ดังกว่างั้นก็เพราะว่าด้วยทรงเขาดูใช่ด้วยทรงของเขาใช่เขาจะดูเป็นแก้วๆเหมือนมีไฟแต่ไม่มีไฟใช่ค่ะแบบ LED ธรรมดาอะไรอย่างงี้ด้วยแหลมเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บหรอรู้สึกยังไงบ้างก็เสียวนิดหน่อยพอจับได้ดี